ไปเริ่มกันที่ดรราเชลได้ผลทัญญานะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาพร้อมด้วยพลตํารวจโทพิษสันจุนดีโลกเลขขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายชาติชายพยุหะนาวีชัยนะครับผู้อํานวยการ ธนาคารอมสินและดรพิทักษ์สินประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับร่วมการถแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่น50ปีขึ้นไปชายรายการอมสินซีเนียร์ไทยแลนด์ฟุตบอลคัพชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บอด,ดิน พระเทพพยัวาังกูลนะครับซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเล่นฟุตบอลและก็สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยจะใช้เครื่องเวลาละ40นาทีแบ่งออกเป็น20กลุ่มทั่วประเทศนะครับจากนั้นแชมป์กลุ่มก็จะเข้ามาแข่งขันกันรอบ2แบบน็อกเอาท์นะครับจนเหลือ6ทีมสุดท้ายเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปนะครับผู้ชนะก็จะได้รับทวยพระราชทานนะครับพร้อมกับเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาท รวมทั้งสิ้นนะครับ550,000บาทโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นถึงวันที่19ถึง29กันยานนนว์จนนี้ครับ